จ๊กตัดจ๊กฟรีสไตล์รอบชิงชนะเลิศครับคุณโหน่งร้องได้คะแนนก่อนร้องจบ399คะแนนเต็มเลยนะครับส่วนคุณบอลคว้าไปได้395คะแนนแล้วก็คุณนายมงคลขอสู้ต่อเป็นคนต่อไปเลยครับอ๋อนี้คาดหวังอะไรขนาดไหนผมคิดว่าที่ผมได้เข้ามาเป็นตัวแทนกลุ่มเนี่ยผมคิดว่ามันสุดยอดแล้วนะผลออกมาเป็นยังไงผมว่าอันนั้นไม่สำคัญแล้วครับผมให้กำลังใจทุกคนแล้วกันผมก็ให้กำลังใจพี่ๆทุกคนด้วยที่เข้ารอบมาในวันนี้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับคราวที่แล้วมากับลูกอันนี้มากับม้าเฮ้ยยังแม่งเหมือนเดิมเว้ยแม่งเหมือนเดิมเฮ้ยนี่เฮ้ยโอ้ไม่ร้องนะคุณครับแม่อยู่นี่แล้วทำไมลูกคุณร้องตลอดเลยครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะคือตั้งแต่เข้ามาที่นี่เขาก็ร้องตลอดเลยค่ะลูกร้องลูกร้องลูกร้องมาร้องมาร้องมาร้องเดี๋ยวยอลูกยอเอ้ยผมขออุ้มเด็กหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับได้ครับมาร้องมาร้องทำไมหนูเด็กร้องเด็กร้องเด็กร้องเด็กเด็กเด็กขอโทษนะครับไม่ทราบว่าพ่อของลูกเขาไปไหนแล้วครับพ่อเด็กเขาไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่แล้วเหรอครับโหน่าสงสารจังเลยทำไมเป็นการรังเกียจกันล่ะครับผมอยากจะดูแลเด็กแล้วก็ดูแลคุณด้วยได้ไหมครับมันจะดีเหรอคะเอางี้ดีกว่าครับไหนมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปเดินเที่ยวแถวนี้ได้ไหมครับเพราะเป็นที่ของผมเองได้ค่ะไปครับผมมาร้องมาลูกจ้าน่ารักนะครับเนี่ยอยากรักแม่ไม้อยากปลอบใจคนดีกี่เดือนกี่ปีดูสวยโซพี่ไม่สางจะดูเอวองอนงงามจริงงามพร้อมเสียยิ่งทุกอย่างริมฝีปากบางบางน่ารักเสียจังแม่ไม้อยากรักแม่ไม้อยากจะได้เชยชมอยากจะดอมดมกอดรัดเอวทมไม่นายไม่รังเกียจเลยเรื่องเคยผ่านมาให้สัญญาก็ได้ถึงมีลูกติดไม่ผิดตรงไหนขอรักแม่ไม้ดีกว่าไม่สิวิเศษนักเรื่องรักตามตำราขอรักสมัครใจแม่ไม้จงเมตตาใครประนามต่ำช้าก็ยังศรัทธาแม่ไม้อยากรักแม่ไม้ถึงจะต่างวัยเดือนปีจวบจนชีพนี้ขอพร้อมยอมพี่มอบใจจะมีจะจนจะทนทำกินของยุพินยานายรักจริงใจแน่ไม่แช่เลวไหลเชื่อนะแม่ไม้คนงามเที่ยวกับผมนะครับมาผมเลี้ยงไว้เองครับเดี๋ยววันนั้นผมพาไปขี่ม้านะครับลูกน่ารักจังเลยสิวิเศษนักเรื่องรักตามตำราขอรักสมัครใจแม่ไม้จงเมตตาใครประนามต่ำช้าก็ยังศรัทธาแม่ไม้อยากรักแม่ไม้ถึงจะต่างวัยเดือนปีจวบจนชีพนี้ขอพร้อมยอมพี่มอบใจจะมีจะจนจะทนทำกินของยุพินยานาย
รักจริงใจแน่ไม่แช่เลวไรเชื่อนะแม่ไม้คนงามขอบคุณมากนะครับเด็กน่ารักมากๆเลยครับผมถ้าหากว่าไม่รังเกียจก็อยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นะครับเดินเที่ยวก่อนเดี๋ยวเย็นๆผมขี่ม้าไปส่งคุณที่บ้านก็ได้ขอบคุณมากๆนะต้องขอตัวก่อนนะคะเพราะว่าแฟนฉันมาแล้วค่ะวันนั้นฮะอะไรนะครับแฟนค่ะอ้าวก็เมื่อกี้ผมถามคุณคุณบอกว่าแฟนไม่อยู่ไงครับก็ใช่ค่ะเขาไม่อยู่ค่ะก็เมื่อกี้ตอนออกมาเขาไม่อยู่อะค่ะนี่เขากลับมาแล้วคือไม่อยู่ตรงนี้แต่อยู่ตรงนู้นใช่ค่ะเฮ้ยตายตายอีแต่บ้าเป็นไปได้เฮ้ยผมคงมาช้าไปนิดหน่อยนี่มามันง่อยหรือมันตายนี่ผมต้องทำชะไหนผมยืนใจหายนั่งทีผมยืนใจหายเต้นทีอยากให้เธอไปยืนเนื้อลมตดให้ผมดมสักทีนี่หลอกพี่ทำไมเนี่ยรักแม่ไม้นะครับเหนื่อยไหมเป็นหลายอย่างเป็นหลายอย่างเข้าใจความรู้สึกพี่บอลไหมเข้าใจความรู้สึกพี่บอลเวลามันร้องมือสั่นมันเป็นยังไงเออนี่ผมสั่นไปหมดเลยนะมือเมือเย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยแต่ก็น่ารักนะฮะมาแล้วมาแล้วทำไมนักดนตรีขยันจังผมเริ่มละลาละลังในหัวใจโปรโมเตอร์ว่ายังไงช่วยบอกได้ไหมครับโปรโมเตอร์ร้องดีใช้ได้มากเลยนายร้องแบบนี้ไม่มีใครเหมือนโหยสุดยอดดีจังเลยจ้ะก่อนสัมผัสน่ารักมากมิจ้ะไอ้นี่ถ้าเป็นลิเกนะก็ไม่มีใครไปเล่นด้วยพอทะเลาะต่อมันเนี่ยต้องเก่งจัดพี่หม่ำเป็นไงฮะรักแม่ไม้ในเวอร์ชันน้องชอบแม่ไม้ก็ชอบครับชอบแดนเซอร์ก็ชอบชอบครับครับผมกับพี่โน้ตเนี่ยผมว่ามันคงจะใจเดียวกันครับผมว่าพี่โน้ตคงมองฝั่งซ้ายของเขาเองครับนี่นะฮะผมรู้แล้วว่าเขาต้องมองคนนั้นอยู่แล้วครับผมมองไปเห็นเขาเนี่ยผมมองตาเขาผมรู้เลยตัวเขาเนี่ยนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนั่งอยู่ด้วยกันนั่งคู่กันแล้วก็มีผู้หญิงหนึ่งคนเดินผ่านต่างคนต่างมองแล้วก็มองตามเสร็จแล้วหน้ามาเจอกันครับหน้ามาเจอกันครับผมใช่ไหมโดยไม่ได้นัดหมายไม่แต่ผมมองนายผมมองนายครับผมบอกว่าเหมาะมากเลือกเพลงได้ดีองค์ประกอบทั้งหมดทั้งแม่ไม้ทั้งแดนเซอร์มันเกี่ยวกับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็มองไปแล้วนั้นดีทุกอย่างเลยครับผมสู้สู้ผมว่านายเลือกเพลงเหมาะอย่างที่บอกอ่ะนี่คือมันทางลิเกอยู่แล้วทำนองหรือเรื่องราวหรือวิธีการร้องอ่ะมันเหมาะเจาะเพียงแต่ว่าก็ตื่นเต้นอีกอ่ะเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยถ้าตัวกล้ำภาษามันไม่สวยนะความไพเราะมันก็จะหายไปแต่ผมชอบนะครับครับผมคุณสลาครับครูมองว่าวันนี้ภาพรวมที่มันเด่นก็คือเสน่ห์นะครูมองว่าก่อนที่นายจะร้องน่ะนายแบกภาระในโหมดการแสดงซึ่งมันแบ่งลมไปแล้วก็มีเสียงม้าบ้างเสียงลูกบ้างสลับกันไปมาอยู่แล้วมันกินแรงมีม้าจามมันกินแรงพอกินแรงนี่อินโทรมันส่งแล้วส่งแล้วนายก็กระโดดเข้าร้องเลยเพลงนี้มันมีท่อนโหดด้วยแต่เด้อเด้อเด้อนี่มันขึ้นมันปีนทีไรมันสุ่มเสียงทุกทีแล้วมันก็พลาดมันก็เลยทำให้เป็นเพลงเพราะแต่แผลชัดนะครับสู้ต่อไปครับครับผมมาดูคะแนนกันนะครับก่อนร้องจบคะแนนของน้องนายคือ395คะแนนครับโอ้โหดูตอนนี้นี่คุณโหน่งนำอยู่นะคะแนนเต็ม399ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับผม
เอาล่ะสิครับคุณนายได้395คะแนนตอนนี้เป็นคุณโหน่งนะครับที่นำโด่งอยู่คนเดียวแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปครับเพราะเธอมาแล้วครับตลกนางพญาแชมป์จากซีซั่น1คุณส้มเช้ง3ชาติวันนี้ครับเพลงที่เลือกมาร้องครับพี่ส้มครับระเบิดเวลาค่ะระเบิดเวลาระเบิดเวลาค่ะพอรู้ว่าพี่ส้มเลือกเพลงนี้นี่น่าสนใจเลยมาเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าระเบิดเวลาเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องโดยผู้ชายคนร้องต้นฉบับก็คือน้องสารสารสินอาชีพจริงๆเป็นหนุ่มโรงงานแต่เวลาว่างเขามักจะเป็นคนถูกเลือกให้มาร้องไกด์ให้กับนักแต่งเพลงหลายต่อหลายคนที่มันเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าเสียงเพราะมากระเบิดเวลาเพลงนี้มีความเพราะมีความยากเพราะว่าคนแต่งเป็นนักร้องด้วยเป็นนักดนตรีด้วยก็คืออาจารย์ปรีชาปัทไทและที่สำคัญเป็นเพลงผู้ชายมาก่อนวันนี้ร้องโดยพี่ส้มมันเลยน่าสนใจมากยิ่งกว่าเพลงนี้เต็มที่ครับพี่ส้มครับครับผมพร้อมนะครับพี่ส้มครับพร้อมค่ะเพลงนี้ครับระเบิดเวลาเชิญครับโอ้โหคุณส้มเช้งจัดเต็มอีกแล้วครับกับเพลงระเบิดเวลาที่ต้องใช้พลังเสียงสุดๆแม่งานนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนช่วงหน้ารอชมกันเลยนะครับ